สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมจิ๊บซากุระเนกันอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กับการรีวิวอีเวนต์ใหม่ของเกมแบงดีมส์เกิร์ลแดนซ์ปาร์ตี้เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกับผมจิ๊บซากุระอุ้ยจิ๊บซากุระเนกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อกี้พูดถูกแล้วแต่ว่า นึกว่าพูดผิดนะฮะก็เลยพูดใหม่อีกครั้งนะครับนะก็เจอกันในวันที่21กรกฎาคมนะครับนะก็มาพร้อมกับอีเวนต์ใหม่ที่เอาใจขาอัพเตอร์โกอย่างเต็มๆเลยทีเดียวนะครับนะซึ่งตอนนี้นะครับเพลงใหม่เข้ามานะครับหลายเพลงเลยนะฮะนะเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเป็นเพลงของ Afterglow นะครับนะเนี่ยมีเพลงถึง4เพลงเลยนะที่เข้ามาเนี่ยอันนี้คือผมซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับนะเพลงของ Kantai Collection นะครับอันนี้จะเป็นเพลงของ Afterglow นะครับนะนี่ครับก็ผมได้ลองเล่นเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็จัดฟูลคอมโบเรียบร้อยแล้วเพลงนี้นะครับนะแล้วก็จะมีเพลงคัฟเวอร์ของวง RAS นะครับนะRising Series อันนี้น่าจะเป็นเพลงแรกของเธอเลยนะสำหรับเพลงคัฟเวอร์นะครับนะนี่ก็สามารถซื้อได้นะฮะนะซึ่งเพลงเพราะมากนะครับผมชอบดีนะครับนะส่วนอันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆใหม่เลยนะครับอันนี้จะเป็นเพลงของ Hello Happy World นะครับนะก็ตามดังนี้เลยนะครับมาตรฐานความยากก็ดูกันเอาเองนะครับนะนี่ก็ลองฟังดูนะครับนะนี่โอเคนะครับนะอ่ะมาครับแล้วก็เพลงใหม่นะฮะสำหรับ Afterglow ในอีเวนต์ครั้งนี้นะครับมีชื่อว่า Easy เดี๋ยวดูก่อนนะแป๊บนึงนะคือชื่อมันดูเหมือน Easy แต่พอระดับความยากแล้วมันไม่ Easy เท่าไหร่นะนี่ครับชื่อเพลงว่า Easy Come Easy Go นะฮะนะเพลงของ Afterglow นะครับนะส่วนความยากเนี่ย Easy 7นะครับนะ Normal 13 Hard 18แล้วก็ยากสุดนะครับนะก็26นะครับนะนี่ก็ระดับความยากสุดนี่ก็ไม่อีซี่อย่างสุดเลยนะฮะนะชื่อเพลงบอกว่าอีซี่แต่ความจริงก็ไม่ค่อยอีซี่เท่าไหร่นะครับนะก็น่าจะเล่นแค่ฮาร์ดก็พอนะครับนะโอเคก็นี่คือเพลงใหม่ที่เข้ามาในอีเวนต์ครั้งนี้นะครับนะอ่ะโอเคครับมาส่วนรายละเอียดของชุดนะครับมาเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคมานะตอนนี้มีตู้นะฮะให้สุ่มนะเป็นตู้พิเศษนะครับการันตี4ดาวใช้เพชรเติมเท่านั้นนะครับใช้เพชร 2,500 เพชรนะครับนะก็สามารถกดได้เลยนะครับทั้งตู้วอลุ่ม1และวอลุ่ม2นะฮะนะจนถึงวันที่4สิงหาคมนะครับนะก่อนเวลาบ่ายโมงนะจ๊ะอ้าวมาอีเวนต์ใหม่นะครับนะแล้วก็ชุดใหม่นะฮะนะและการ์ดใหม่ของเรานะครับนะอ้าวได้เวลา2แล้วนะครับไปโอเคมาครับโอเคแมปนี่เรียบร้อยนะครับอีเวนต์นี้นะครับผมอีเวนต์ครั้งนี้จะเป็นการ์ดพระจันทร์นะฮะนะมาดูทางด้านของฮิมาริจังกันก่อนเลยนะครับนะฮิมาริจังนะฮะนะการ์ด4ดาวนะครับส่วนทางด้านของสกิลนะฮะก็คือเพิ่มคะแนน 90% นะครับนะแต่ว่าถ้าเรากดกรีนนะกรีนขึ้นไปก็จะเป็นบวก 110% นะครับเป็นเวลา7วินาทีนะฮะนะถ้าเป็นการ์ดเลเวล1ก็5วินะครับนะส่วนลักษณะของรูปภาพรูปของการ์ดนะครับก็คือฮิมาริจังไปท่องเที่ยวที่ฝรั่งเศสนะครับนะเห็นหอไอเฟลอย่างชัดเจนเลยนะครับนะก็เหมือนเป็นการโปรโมทท่องเที่ยวของฝรั่งเศสมั้งแบบทางอ้อมนะครับนะอันนี้จะเป็นรูปปกตินะครับนะซึ่งจะเป็นรูปฮิมารินะฮะยื่นน่าจะเป็นกล่องอะไรสักอย่างนะครับเป็นกล่องสีแดงนะครับนะไม่น่าใช่โทรศัพท์มือถือมั้งนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับมาคนที่2นะครับนะโทโมเอะนะครับโทโมเอะนะฮะสกิลก็คือกรูดถึงเพอร์เฟกต์นะครับนะถ้ากดกรูดจนถึงเพอร์เฟกต์เนี่ยนะครับนะก็จะเป็นการบูสต์คะแนน 60% เป็นเวลา 7.5 วินาทีนะครับนะถ้าเป็นการ์ดเลเวล1ก็จะเป็น1เฮ้ยถ้าการ์ดเป็นเลเวล1เนี่ยก็จะเป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับนะซึ่งรูปภาพเนี่ยเห็นภาพแล้วนะครับนะก็แน่นอนครับไปท่องเที่ยวฝรั่งเศสนะครับนะนี่ครับตามเมืองเนี่ยเห็นฉากหลังนี้จะเป็นฉากของเมืองปารีสนะครับในยามค่ำคืนมีพระจันทร์ด้วยนะครับนะทำออกมาได้สวยงามมากมีดอกกุหลาบพลิ้วไหวด้วยนะครับนะส่วนรูปภาพแบบปกตินะครับจะเป็นทางด้านของฮิมาริกับโทโมเอะนะฮะอยู่ด้วยกันนะครับนะทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นแฟนกันเนี่ยก็ไม่ว่ากันเนาะนะครับนะดูแล้วเหมือนกับมันใช่เลยนะครับนะโมกะจังนะครับนะโมกะจังสาวจอมง่วงนะครับสาวง่วงแห่ง Afterglow นะครับนะสกิลนะครับก็คือเพิ่มเลือด300นะฮะแล้วก็บูสต์คะแนน 30% เป็นเวลา 7.5 วินาทีนะครับนะซึ่งฉากหลังของโมกะจังเนี่ยจะเป็นประตูชัยของเมืองฝรั่งเศสนะครับนะประตูชัยของเมืองฝรั่งเศสนะครับนะที่ใครมาเที่ยวฝรั่งเศสเนี่ยต้องมานะครับนะนี่โอ้ชุดดูสวยดีนะครับนะส่วนทางด้านของภาพแบบปกตินะครับก็จะเป็นทางด้านของโมกะจังชูมือเฮ้นะฮะนะนี่พร้อมกับทางด้านของซึโกมิที่อยู่ด้านหลังนะครับนะที่แบบว่า
โมกะทำอะไรอยู่เนี่ยนะครับนะดูมีสีสันดีนะครับนะสมเป็นโมกะจังนะครับนะอันนี้จะเป็นการ์ด3ดาวนะครับนะมาดูทางด้านของชุดดีกว่านะครับเรามาส่องชุดกันดีกว่านะครับมาเป็นแนวเจ้าหญิงเลยนะครับใส่มงกุฎมาด้วยนะฮะนะแล้วก็เสื้อเนี่ยมาเป็นลายแบบเหมือนลายสก็อตแต่เป็นแบบสีแดงขาวนะครับนะแล้วมีโบอยู่ตรงกลางด้วยนะครับนะตัวสวยงามมากจริงๆนะครับนะนี่มาทางด้านของโทโมเอะนะครับโทโมเอะนี่ครับลายสก็อตหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับนะเห็นแล้วเหมือนลายสก็อตมากกว่านะครับนะนี่ใส่มงกุฎเหมือนกันครับผมแต่ว่าสีจะเป็นสีแบบแดงสดเลยนะครับนะเป็นแดงสดเลยนะครับนะเหมือนสีเลือดนะครับนะนะครับอ่ะส่วนด้านของโมกาจังนะครับโมกาจังนี่โมกาจังนี่จะแปลกกว่าชาวบ้านเลยนะฮะมาเป็นแบบสีเขียวเหมือนเขียวเข้มนะครับนะนะแต่ใส่มงกุฎด้วยนะครับนะนี่ครับดูน่ารักนี่ครับดูน่ารักดีนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดนะฮะสำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับนะแต่ผมคิดว่าฮิมาริจังเนี่ยสวยสุดแล้วนะครับนะอ้าวมารายละเอียดของอีเวนต์นะครับนะโอเคซิงบายยูนะครับนะอีเวนต์ครั้งนี้นะครับผมจะจบในวันที่29นะครับนะ29กรกฎาคมนะครับนะก่อนเวลา1ทุ่มตรงนะครับนะก็ระยะเวลาก็ประมาณสัก8วันเนาะนะวันนี้ที่27ใช่ไหมเออ21เออ9วันนั่นแหละ21 22 23 24 25 26 27 28 29โอเค9วันนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะต้องนับบูนะฮะนะอ่ะส่วนทางด้านของรางวัลนะครับแตะเข้าไปดูเลยนะครับนะโอเคโอล่าดูแป๊บนะครับอ่ะเจอแล้วอันนี้จะเป็นซึกุมิจังนะครับถ้าเราเก็บแต้มครบ 30,000 นะครับนี่จะได้เป็นซึกุมิจังนะครับเป็นการ์ดยิ้มนะจ๊ะนี่ก็ดูโอเคดีนะชุดเนี่ยนะครับนะส่วนสกิลก็คือบวกเลือด200นะครับแล้วก็บวกคะแนนอีก 10% เป็นเวลา5วินาทีนะครับนะโอเคกลับออกอย่างรวดเร็วนะครับนะเกาหน่อยคันนะครับส่วนสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ทางด้านของลันจังนะครับนะสำหรับลันเนี่ยก็ดูโอเคดีนะครับนะนี่ต้องเก็บแต้มครบ 50,000 นะครับนะส่วนของรางวัลในอีเวนต์ครั้งนี้นะครับนี่โอ้โหต้องเก็บแต้มครบ 150,000 เลยทีเดียวนะครับนะตามคาดหมายครับเป็นลันจังนะฮะนะก็เป็นการ์ดยิ้มนะครับนะส่วนทางด้านของสกิลโอ้โหอธิบายสั้นมากครับผมบวกคะแนน 60% ครับเป็นเวลา5วินาทีจบข่าวครับ นะฮะอธิบายสั้นมากนะครับแต่เข้าใจเลยนะครับนะโอเคแต่ก็โอเคกันนะก็ดีเพราะว่าเป็นการ์ดในการบูสต์คะแนนนะครับนะส่วนทางด้านของรูปภาพเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วมันใหญ่จริงๆนะครับนะเอ้ยไม่ใช่นะครับนะก็จะเป็นทางด้านของลันจังกับฮิมาริจังนะครับนะกำลังจ้องอะไรอยู่สักอย่างนะครับนะเหมือนแบบสังเกตอยู่นะครับนะแบบต้องมีอะไรอยู่สักอย่างนะครับนะทำหน้าตาแบบเหวอเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมรูปภาพสวยดีนะครับนะอ่ะเรียบร้อยครับอีเวนต์นี้นะครับผมจะเป็นอีเวนต์มิชชั่นนะครับนั่นที่เราทำเนี่ยครับมันจะมีภารกิจให้เราบอกเลยครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้จะเป็นการเล่นเพลงEasy Come Easy Go นะครับนะจะเป็นโหมดมัลติหรือว่าฟรีไลฟ์ก็ได้นะครับนะ1ครั้งนะครับก็จะได้รับเพชร25นะครับนะส่วนอันนี้ฟูลคอมโบ1ครั้งอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับนะอันนี้จะเป็นกดโน้ตให้ครบ50ครั้งนะครับ50โน้ตส่วนอันนี้คือกดโน้ตให้ได้เพอร์เฟค40โน้ตนะครับนะก็จะได้รับเพชรไปนะครับนะจนถึงวันที่29กรกฎาคมก่อน1ทุ่มนะครับหรือคือว่าจบอีเวนต์เนี่ยจบพร้อมอีเวนต์นะครับนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของอีเวนต์นะครับนะแล้วก็รวมถึงเพลงใหม่ด้วยนะครับแต่เพลงใหม่นี้ดูเพราะดีนะเอาจริงๆอันนี้หินนะครับสามารถเอามาแลกได้นะครับนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็คงไม่มีอะไรแหละครับผมสำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับนะก็มีทั้งเพลงใหม่นะครับนะแล้วก็ชุดใหม่นะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับนะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าก็น่าจะเป็นนั่นแหละครับผมก็คือ7อันดับเพลง cover ของโรซาเลียนะครับนะได้เวลาที่จะได้ทำเสียทีนะครับนะเพราะว่าตอนนี้คือเพลง cover นะครับนะอนิเมะคันไตเนี่ยก็ลงขายแล้วนะครับนะแล้วก็ผมก็ซื้อมาแล้วด้วยนะครับนะก็น่าจะได้ใช้กันเล่นกันนะครับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ